โอเคครับตอนนี้ก็เป็นคลิปที่จะแนะนำเรื่องของการเอาบอร์ด AT บวก8266เนี่ยนะครับให้เขียนโปรแกรมเป็นไปทางของชิปที่เป็น CPU ของ ESP8266 ซึ่งเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงสไลด์นิดหนึ่งนะครับตรงสไลด์นี้จะสังเกตว่าเรามีบอร์ดที่ให้ไปนะครับมันจะเป็นบอร์ดควบถูกไหมครับอันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราโปรแกรมตรงตัวนี้นะครับเราก็ต้องเอา dip switch 3 4นะครับติดขึ้นมาถูกไหมครับก็คือ on นะครับแต่คราวนี้เราจะเป็นการโปรแกรมนะครับเป็นการโปรแกรมตัว8266แทนซึ่งเราจะใช้โปรแกรม Blink ปกตินะครับให้มันกระพริบเหมือนเดิมเลยเหมือนกับโปรแกรมที่ในคลิปที่แล้วแล้วก็มีสวิตช์ดักเอาไว้มีตัว push switch ดักเอาไว้นิดนึงนะครับเหมือนกับคราวที่แล้วคราวนี้ถ้าเราจะโปรแกรมตัวนี้เพราะฉะนั้น dip switch ตัวนี้ต้องทำไงครับอันนี้ลบไปนะครับฉะนั้น dip switch ตัวนี้ก็ต้อง56ต้อง on นะครับแล้วถ้าจะโปรแกรมนะครับถ้าจะโปรแกรมตัวนี้จะต้องเอาด้วยนะครับก็คือ on ที่ dip switch ที่7นะครับคือ5 6และ7นะครับถึงจะทำให้เจ้าตัวนี้ตัวจาก PC ที่เขียนโปรแกรมอยู่สามารถคุยผ่านตัวนี้แล้วก็โปรแกรมถ้าเราเอาตัวนี้ dip switch ตัวที่7 off นะครับมันจะโปรแกรมไม่ได้เหมือนมันล็อกครับมันเป็นหมวด protect ที่ไม่ให้โปรแกรมได้แต่ว่าสามารถส่งรับข้อมูลผ่าน serial port หรือที่เรียกว่าเป็น communication port TXRX ตัวนี้ได้นะครับก็คือมันสามารถเขาเรียกว่าส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ได้เห็นได้นะโดยผ่านเขาเรียกว่า serial com นะครับ serial com ก็คือ communication port 15ถูกไหมฮะไอ้ถ้าเป็นกรณีเขาเครื่องผมเนี่ยเป็น communication port 15นะครับก็สามารถจะส่งรับได้นะอย่าลืมนะครับอันนี้ผมดูแล้วมันเหมือนเส้นเดียวแต่จริงๆเขาเขียนรวบนะครับจริงๆมันมี2เส้นนะเส้นหนึ่งเป็น TX นะก็คือ transmit ส่งออกไปอีกเส้นหนึ่งเป็น RX นะครับก็คือย้อนกลับเข้ามาก็คือข้อมูลส่งข้อมูลรับนะครับคราวนี้เวลาโปรแกรมอย่าลืมตรงนี้ต้อง on 7ต้อง on อ่ะคราวนี้ลองกลับไปดูที่ตัวกล้องนะครับดูบอร์ดตอนนี้ผมได้กระทำการพลิกแล้วตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้ผมได้กระทำการสวิตช์แล้วแต่สวิตช์เนี่ยดูเหมือนกลับทางนะฮะเห็นออนอยู่ข้างเห็น NO อยู่ข้างล่างแต่จริงๆคือออนนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูตรงสไลด์นิดนึงกลับไปดูสไลด์ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวดูรูปตัวนี้นะครับรูปตัวนี้ก็คือบอร์ดนะครับนี่แนวตั้งนะครับแต่บอร์ดที่เห็นบนจอนี่ผมกลับหัวนะฮะกลับหัวผมกลับด้านกันเอาตัวนี้กลับทางนะเดี๋ยวผมกลับรูปก่อนกลับรูปแล้วอย่างนี้กลับรูปตรงเป๊ะแล้วนะครับดิฟสวิตช์อยู่ทางขวามือลองเช็คดูเห็นไหมครับอยู่ตามนี้นะฮะนั้นเดี๋ยวผมซูมเข้าไปตรงสวิตช์ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะcompile หรือว่าอัปโหลดโปรแกรมลงไปใน8266ตอนนี้เราอยู่ในโหมด8266การจะโปรแกรมก็คือ5 6และ7นะครับ dip switch ตัวนี้ต้องทำการเขาเรียกว่า on ถูกไหมครับทำการ on ซะอย่างที่เห็นในกล้องนะครับนะฮะ on ละแต่คราวนี้เวลาเราจะเลือกบอร์ดนะครับเลือกบอร์ดที่ใช้เนี่ยเลือกบอร์ดเนี่ยนะครับตัวนี้บังเอิญนี่ผมลงไดรเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเจเนริกคือทั่วไปนะครับ ESP 826เราต้องทำตามนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเว็บให้ดูนิดนึงคือเราต้องไปที่บอร์ดแมเนเจอร์แล้วก็ใส่บรรทัดนี้เข้าไปเขาเรียกเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปนะครับเขาเรียกเป็น additional board นะบอร์ดเสริม
เรา copy ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไปในลิงก์ใน YouTube นะครับว่าให้ copy ตัวนี้นะครับลงไปใน copy อันนี้แล้วก็ลงไปในท่อนความที่เป็น additional board ซึ่งอยู่ใน Arduino นะครับเราเปิด Arduino ปั๊บเราจะเห็นว่ามี preference นะครับ preference เข้ามาที่บอร์ด preference ปั๊บก็เหมือนตั้งค่าแล้วมาที่ additional board เห็นไหมครับ additional board เนี่ยเราก็ใส่เติมเข้าไปได้นะครับเติมเข้าไปซึ่งก็เป็นตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปนะครับกลับมาดูตัวนี้นี่นะครับเป็นบอร์ดตัวนี้ Arduino ESP 8266ตามนี้เลยเห็นไหมครับ Stable Package นะครับเป็น .json นะครับ .json เนี่ยนะครับก็ใส่ไปเนี่ยตามนี้เลยมันก็จะทำการเขาเรียกว่าหาบอร์ดที่ก็เรียกนะครับที่เกี่ยวข้องกับ ESP 8266นะครับมันก็จะลงแล้วเราก็สามารถจะเลือกบอร์ดจากตรงนี้ได้อันนี้บอร์ดเห็นไหมครับจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกบอร์ดเจเนริกนะครับบอร์ดก็จะมีมันจะมีตรงนี้เมนูใหม่โผล่ขึ้นมานะครับเมนูใหม่โผล่ขึ้นมา826แล้วเราก็เลือกเจเนริกปกตินะครับเจเนริกอยู่ข้างบนนะฮะทั่วไปจะมีหลายตัวนะครับที่เป็น8266มีหลายโมเดลเลยมีหลายก็เรียกหลายค่ายนะครับก็เป็นเจเนริกทั่วไปนะครับแล้วก็มาที่คอมพอร์ตบังเอิญของคอมพอร์ตผม15หรือจะมาที่เมนูนี้เลือกนะครับ select other board for port แล้วก็เลือกนะครับ ESP ลงไปที่ตัว E generic ตัว G นะครับ generic นะ generic ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็เลือกคอมพอร์ตเมื่อผมเลือกแล้วเรียบร้อยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ generic ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถจะติดต่อแล้วส่งโปรแกรมผ่านเข้าไปในชิปที่เป็น ESP 8266ได้ตัวโปรแกรม Blink นะครับถ้าเราลง generic 8266แล้วมันจะอยู่ใน example ครับมันจะขึ้นมาให้ใน example นะฮะแล้วก็จะดูที่ครับมี826 generic ไหม8266นะครับจะมีให้เลือกเยอะเลยเนี่ย826ไปดู Blink เห็นไหม8266 Blink เคาะปั๊บก็จะเป็นตัวอย่างขึ้นมาเห็นไหมฮะตัวนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วนะนี่ขึ้นมาแต่บังเอิญผมมีโปรแกรมอยู่แล้วแต่ผมแปลงโปรแกรมก็เลยปรับแต่งโปรแกรมนิดหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปว่าคืออะไรบ้างนะครับนะครับซึ่งก็อ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นโปรแกรม Blink ธรรมดาลองอ่านดูนะครับอันนี้ผมก็เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปนะครับดีเลย์ก่อน2วินาทีนะครับแล้วก็เขียนคำว่า ESP start หลักการตัวนี้คือ print serial เห็นไหมครับก็คือพิมพ์ค่าผ่านทาง serial port นะเดี๋ยวกลับไปดูตรงนี้ใหม่นะครับจำได้นะครับที่ผมว่าตัวนี้พิมพ์ค่าผ่าน serial port นั้นแสดงว่าตัวนี้จะต้องมีการส่งรับค่าถูกไหมครับผ่านเข้ามายังคอมก็คือมันจะส่งค่าคำว่าคำพูดต่างๆหรือเป็นประโยคต่างๆผ่าน serial port จะมาปรากฏบน PC นะครับซึ่งตัวนี้เราต้องเอาขึ้นนึกออกไหมเอาขึ้นคือ off ถึงจะใช้ได้แต่ตอนโปรแกรมนะครับตอนโปรแกรมต้องปิดโปรแกรมเสร็จแล้วถึงค่อย off ทันนะครับอันนี้ทันอันนี้เป็นทริคเลยนะครับไม่งั้นบางคนบอกอ้าวทำไมรันไม่ได้เพราะว่าเราลืมที่จะ off dip switch ตัวที่7ถ้าเกิดเนี่ยครับพอตอนนี้เราก่อนที่เราจะโปรแกรมเราก็รีเซ็ตบอร์ดก่อนนะครับคำว่ารีเซ็ตบอร์ดก็คือกดปุ่มสวิตช์ที่เป็นปุ่มแดงตรงนี้ปุ่มแดงที่นี่นะครับเราจะเห็นมีปุ่มแดงอยู่นะครับที่นี่ตัวนี้นี่คือปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มรีเซ็ตก็คือเหมือนเคลียร์บอร์ดนะครับเริ่มต้นใหม่เหมือนป้อนไฟเข้าไปใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโหมดเลยครับในโหมดโปรแกรมเห็นไหมฮะในโหมดโปรแกรมซึ่งดิฟสวิตช์เป็น7เห็นไหมครับ7ก็คือ on อยู่นะฮะ on อยู่โปรดอัน
ตอนนี้เราก็กลับมาตรงที่ตรวจโปรแกรมแล้วก็ compile ก่อนนะครับกด compile ปั๊บกด compile โอเคนะครับ output เห็นไหมฮะอันนี้ก็ไม่มีโค้ดอะไรที่เป็น error ถ้า error มันจะเขียนว่า error อันนี้มันจะเป็น information ที่เกี่ยวกับตัวชิปหรือตัวบอร์ดของ ESP8266 นะครับเอาจากนั้นยังไงต่อจากนั้นเมื่อ compile แล้วผ่านก็อัปโหลดเลยครับปุ๊บเห็นไหมพออัปโหลดปุ๊บกำลังเห็นไหมดูนะตอนนี้กำลังอัพนะ writing คือกำลังอัพโปรแกรมที่เราเขียนเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปบนบอร์ดขึ้นไปในชิปของ ESP8266 คราวนี้กลับมาดูฮาร์ดแวร์เรานิดนึงครับตอนนี้เรารู้ยังไงว่าขาไหนอย่าลืมนะครับว่าที่ผมบอกไว้เวลาขาของ Arduino ที่เป็น AT มันเป็นขาตรงนี้ซึ่ง ESP จะไม่เกี่ยวข้องเลยอิสระครับอันนี้เป็นขาของ AT ของ Uno ขาต่างๆเหล่านี้กลับมาดูตัวชีตนิดหนึ่งนะครับกลับมาดูตัวชีตนิดหนึ่งมาดูชีตขาที่ผมปรากฏเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับอันนี้ผมกลับหัวแล้วนะผมซูมดูขาจะมีขาอยู่บริเวณนี้ฮะขา ESP อยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ผมกลับหัวนะครับอยู่บริเวณนี้ขา ESP นะครับขาที่ใช้จะอยู่บริเวณนี้นะอยู่บริเวณมุมนะครับขาที่ใช้อยู่บริเวณมุมนี้นี่เห็นมั้ยฮะนี่บริเวณมุมนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นกลุ่มของขา ESP นะครับมีให้ใช้อยู่ไม่กี่ขาแต่ก็เพียงพอครับลองดูว่าแล้วตัวขาเป็นยังไงขา ESP นี้จะเห็นว่านะครับมันมีอยู่ด้วยกัน12ขา3เขาเรียก3โรว์นะครับ4คอลัมน์แล้วเราจะใช้พินไหนที่เป็นพิน LED โดยปกติแล้ว8266นะครับพินคือไอ้ตัวขาที่เป็น LED output นะครับเป็น LED เนี่ยจะอยู่ที่พิน2ครับนี่เป็นมาตรฐานเลยนะครับถ้าเป็น ESP 826อันที่เป็น built-in LED นะครับจะอยู่ที่ IO 2นะครับ IO 2คือ GPIO 2เพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่กลับทางกันกลับหัวกลับหางกันเพราะเรากลับบอร์ดนะกลับบอร์ดเห็นไหมฮะกลับบอร์ดเพราะงั้นต้องอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อันนี้ครับถ้าเราดูนะเดี๋ยวผมกลับหัวแล้วนะเห็นไหมครับอันนี้เป็น GPIO อยู่ตรงนี้นะฮะ GPIO 2อยู่นี่กลับหัวหน่อยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบอร์ดเราต้องเสียบจากนี้ดูกล้องครับผมเสียบอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้เลยเพราะนั้นลากมาสายมาปั๊บผมเสียบจากข้างบนลงมาแล้วก็มาแยกก็คือมาเหมือนวงจรเดิมที่เราใช้กับ Uno นะครับเหมือนเจ้าตัวขาตัวเดิมเลยผมก็มาแย่งเสียบตัวนี้ไม่ใช่แย่งครับผมถอดตัวเก่าของ Uno ออกขา13นะครับขา13ผมถอดออกนี่ผมถอดออกแล้วเพราะขา13อยู่นี่ถูกไหมครับของ Uno เดี๋ยวนี้เราทำเพื่ออะไรเพื่อเทสครับว่าใช้งานได้ไหมหลังจากนั้นยังไงครับอยากจะลองรันดูใช่ไหมครับอย่าลืมครับเวลาจะรันตอนนี้มันไม่ทำงานเพราะว่าอะไรครับขาที่7ของ Deep Switch ยังไงครับออนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคลียร์ให้เป็นออฟนะครับแล้วก็รีเซ็ตบอร์ดอีกทีนึงนะครับเนี่ยเขียนเป็นออฟออฟละแล้วก็รีเซ็ตนะนี่เป็นออฟนะนะฮะนี่ออฟละก็กดรีเซ็ตนี่กดรีเซ็ตที่นี่ปึ๊กกดเข้าไปนะฮะรีเซ็ตปั๊บเรียบร้อยครับนี้ก็ลองไม่เห็นมีอะไรเลยลองกดดูครับนี่เราเป็นสวิตช์ที่กดใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเอาไฟออกห่างๆก่อนเนี่ยติดแล้วนะเนี่ยติดแล้วสัญญาณเป็นโลบางทีเนี่ยก็จะเป็นติดนะแต่สำหรับบอร์ดนี้คือสัญญาณเป็นโลคือดับนะครับลองกดดูก็ได้นี่กดให้สวิตช์ผ่านนะครับติด2วินาทีดับติด2วินาทีดับติด2วินาทีดับอันนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับสิ่งที่เป็นขา13ตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็นของ Uno ยังทำงานอยู่นะครับอิสระจากการเลยจำโปรแกรมเก่าได้ใช่ไหมครับจำโปรแกรมเก่าได้นะครับโปรแกรมเก่าเราเขียนใน Uno ก็ยังทำงานอยู่นะฮะ
แสดงว่าตัวบอร์ด2บอร์ดเนี่ยทำงานอิสระกันเลยนะครับทำงานอิสระกันอ่ะแล้วตรงที่ serial print นี่มันยังไงนะครับ serial print นี่มันยังไงนะครับเราวิธีการดูว่าเฮ้ยเราจะดูว่าข้อมูลส่งมาให้คอมพิวเตอร์เป็นทาง serial หรือเปล่ามีการ print low เห็นไหมฮะมีการ print high แต่ไม่ได้ print แบบมันไม่มีที่ print นะครับหนึ่งฮะมันไม่รู้ที่จะ print ตรงไหนมันก็ print ผ่าน serial port คือ com port ที่อยู่ในรูปนี้นะครับในรูปนี้เห็นไหมฮะ56มันไม่รู้จะ print ที่ไหนมันไม่มีทางออกจอมันก็ไม่มีมีทางเดียวที่เราจะรู้ได้คือต้องส่งค่าผ่าน serial port เข้ามายังที่คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ก็ดักจับโดยการใช้ปุ่มนี้ครับคลิก serial monitorจะอยู่มุมขวาเนี่ยครับแล้วมี serial graph ด้วยอันนี้คือเป็น plot ครับอันนี้จะเป็น graph plot ถ้าเป็นค่าทางเป็นค่าตัวเลขมันจะขึ้นเป็น graph ให้นะครับก็คือไล่เป็นทีละค่าทีละค่าแต่บังเอิญนี่เราเขียนเป็นตัวอักษรเห็นไหมฮะ low high มันก็จะไม่ขึ้นเป็น graph ให้นะครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนดูนะฮะอันนี้เราลองเปลี่ยนดูจากอันนี้เป็น1ดูไอ้โลเป็น0หายเป็นอะไรครับสมมุติหายเป็น5ลองดูนะครับนี่ก็คือปริ้นคำว่า0สลับโลปริ้นคำว่า5เดี๋ยวกราฟจะเห็นครับอ่ะคราวนี้พอแก้เสร็จแล้วเราจะอยากจะโปรแกรมใช่ไหมครับอย่าลืมครับการโปรแกรมก็คือต้องเปลี่ยนดิฟสวิตช์เป็นอะไรครับเนี่ยถ้าเกิดผมอัปโหลดโปรแกรมตอนนี้เลยไม่ได้ครับเนี่ยลองดูนะนี่คอมไพล์ใหม่นะครับโปรแกรมผมเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะขึ้นเนี่ยครับมันจะหาเนี่ย connecting มันจะหาบอร์ดไม่เจอครับเพราะว่าขา7ไม่ได้เอาขึ้นเราก็กลับไปเขี่ยครับเขี่ยอะไรครับเขี่ยดิฟสวิตช์เนี่ยเขี่ยดิฟสวิตช์ตรงนี้นะครับทำนะฮะเขี่ยดิฟสวิตช์ที่7ให้เป็น on ซะนะครับเรียบร้อยลองกลับมาดูที่โปรแกรมสินะครับเอาใหม่เราลองกดดาวน์โหลดใหม่นะครับปึ๊บอัปโหลดใหม่รอให้มันอัปโหลด complete ก่อนครับตอนนี้ uploading อยู่ตอนนี้ดูนะฮะตอนนี้กำลังเขียนอยู่นะอันนี้ไม่ขึ้นเลยเลยก็ต้องอย่างที่บอกครับเวลาเรา run เราก็ต้องอะไรครับเราก็ต้องเปลี่ยน dip switch กลับมาที่ dip switch ตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมรีเซ็ตครับกดรีเซ็ตขึ้นปั๊บกดรีเซ็ตด้วยเพื่อจะเริ่มสตาร์ทใหม่คลีนสตาร์ทนะกดรีเซ็ตปั๊บมาแล้วลองเช็คดูครับเห็นมาแล้วเห็นไหมฮะ05เห็นไหมเห็นดูโปรแกรมข้างล่างนะครับ0กับ5มาแล้วนี่0กับ5มาแล้วฮะไอ้ทางซ้ายนี่บอกอาจารย์นี่มันคืออะไรนี่คือเวลาครับบังเอิญผมอัดคลิปวิดีโอตอนเที่ยงคืนเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้อันนี้เป็น timestamp นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าตัว Arduino ไม่ได้เขียนเป็นเวลามานะครับแต่อันนี้ตัวบอร์ดของ826ไม่ได้เขียนเวลามาให้แต่ตัว Arduino มันจัดการเป็น timestamp มาให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงนี้ความเร็วเราเช็คด้วยนะครับอันนี้คือเป็นวิธีเช็คความเร็วในการสื่อสารอยู่ที่ตรงนี้ถ้าอาจารย์อ่านถ้าเล็กในเรื่องของ Arduino จะเข้าใจว่าเราจะต้องเซตความเร็วในการสื่อสารก่อนนี่คือ speed ตัวนี้คือความเร็วที่ 115,200 บิต per second แล้วตรงนี้จะต้องตรงกันด้วย serial com ตรงฝั่งที่เป็น serial com monitor นะครับเนี่ยครับที่เป็น com monitor เนี่ย serial monitor จะต้องมีความเร็วตรงกันมันแมทช์กันมันถึงจะขึ้นตรงนี้คราวนี้เอาลองดูกราฟครับกราฟมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะมาละ0 5แต่มาบอกอ้าวทำไมมันมีอะไรนะมันมีการลากขึ้นอันนี้มันตัว Arduino มันจัดการทำต่อเส้นลากเส้นต่อให้เองนะครับไม่ได้เรามันไม่ได้พุ่งขึ้นมันไม่ได้มีสัญญาณที่เป็นพุ่งขึ้นมาแบบเค้าเรียกลีเนียร์แบบนั้นนะครับก็ถ้าทำ interpolate ก็จะทำให้เหมือนให้มันสมูทเขาเรียกสมูทเคิร์ฟนะครับเขาเรียกสมูทเคิร์ฟ interpolate มันก็จะดูเหมือน sine wave
จะใช้serial monitor เพื่อเช็คนะครับเราเวลาเราเขียนโปรแกรมที่จะเขาเรียกว่ารู้ว่ายังไงมันทำงานก็ใช้ serial print ให้เป็นประโยชน์ครับ print ln คือ print แล้วเว้นบรรทัดก็คือขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ new line นะครับแต่ถ้า print เฉยๆ print เฉยๆมันจะเป็นอักษรที่ไม่เว้นบรรทัดนะครับมันก็จะเป็นไปทางขวาถัดไปถัดไปทางขวาเรื่อยๆแต่ถ้า print ln ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่อาจจะเห็นว่านี่ครับ0505เป็นอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนโอเคนะครับ